ดีครับบ้านเสียเล้งครับใครนะครับอ๋อครับได้ครับที่ไหนครับได้เลยครับครับผมใครลูกค้านะครับเสียจะมาขอติดต่อซื้อทองจากเสียท่าทางกระเป๋าหนักเลยนะครับที่ไหนเรียบร้อยแล้วครับเฮียสนหรอกนะหรือปล่อยพวกมันมาหยามว่าถึงถิ่นหรือสมควรตายอย่าครับอย่าอย่าครับอย่าครับมันตายเพราะถูกพวกที่มาปล้นยิงหรือเข้าใจใช่ไหมข้าเสียไม่ใหญ่ครับเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วนายจะไปงานอาช้างไหมครับไปสิกูอยากจะเห็นหน้าไอ้เท่าแก่สูงว่ามันตรอมใจใกล้ตายหรือยังเพราะถ้ามันตายตำแหน่งนายกสมาคมก็ต้องตกเป็นของกูถึงเวลานั้นเนี่ยเรื่องปล้นร้านทองก็เรื่องเล็กหรือแจ้งตำรวจด้วยนะมาแสดงความเสียใจช้าเกินไปผมเพิ่งกลับจากเซี่ยงไฮ้นะครับแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วค่ะคุณทามคงจะวุ่นวายกับร้านทองที่โดนปล้นแต่ก็ยังมีน้ำใจที่แวะมาไม่มาไม่ได้ครับอาช่างก็เพื่อนผมส่วนคุณหงคุณเป็นยิ่งกว่าน้องสาวผมรู้ว่าคุณทุกข์ใจแค่ไหนเวลาที่คุณร้องไห้ผมอยากอยู่ข้างๆคุณอ
็กดีถ้าหยุดร้องไห้เนี่ยเฮียจะเสกของโปรดให้พ่อคนไหนไม่รักลูกหรอกหงอาแปะสูงคงไม่อยากให้หงไปวิ่งเล่นหกล้มหกลูกอย่างพวกเฮียไม่ร้องนะเด็กดีที่หยุดร้องเนี่ยเฮียเสกของโปรดให้หงจะเล่นด้วยไม่ได้นะหงเดี๋ยวป้าไม่เห็นก็โดนดูอีกหรอกหงไปหาทำกับข้าวกับซิมเกียหลินไปนะเออใช่อัวเนี่ยนะอยากกินเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วที่เอาหงทำมากเลยนะไม่เอาหงจะเล่นตังแต่กับเฮียให้หงเล่นด้วยนะนะหงเล่นที่ไรก็ล้มข่าวแตกกลับไปก็โดนระแปะตีซ้ำพวกเฮียไม่อยากให้หงโดนตีอีกแล้วนี่ก็ครบแล้วด้วย5คนให้หงเล่นด้วยเถอะนะคราวนี้ไม่หกลบไม่เกิน5คนด้วยรับรองมันจะไม่เกิน5คนได้ไงก็มันมี6คนอยู่ชัดๆตอนนี้เนี่ยเฮียคงเอาอาหงขึ้นหลังไม่ไหวละสนใจอะไรทั้งนั้นขอแค่ตอนนี้ผมรู้ว่าพี่ชายคนนี้กลับมาอยู่ข้างๆผมแล้วครับYeah.
นมืออาชีพที่ไหนมันจะกล้าหยามเสียได้ขนาดจะมีก็แต่พวกโจรกระจอกนะ